พิเศษ5ธันวาคมที่ถือว่าเป็นวันสำคัญให้ลูกๆร่วมกันรำลึกถึงพระคุณที่มีต่อเราเหล่าซุปตาเขาจะมีเรื่องราวความผูกพันกับคุณพ่อเขาอย่างไรกันบ้างต้องไปฟังกันเลยค่ะความผูกพันกับคุณพ่อเหรอครับผูกพันมากครับเพราะคุณพ่อจะเป็นคนที่สนิท กับเรามากคือเวลาทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยคือกิจกรรมส่วนใหญ่เนี่ยจะทำกับคุณพ่อบ่อยกว่าคุณแม่เพราะว่าอย่างเช่นกีฬาอะไรเงี้ยก็คือจะเล่นแต่ฟุตบอลกับคุณพ่อตั้งแต่เด็กๆแล้วก็จะแบบว่ากลับมาจากโรงเรียนก็จะมาเตะบอลด้วยกันเตะตะกร้อด้วยกันก็จะผูกพันกับพ่อมากนะผมแล้วก็รู้สึกว่าเราคิดว่าคุณพ่อเนี่ยคือไอดอลของเราในการดำเนินชีวิตนะเป็นคนที่ดูแลครอบครัวดีมากเป็นเสาหลักที่ดีมากแล้วคิดว่าถ้าวันหนึ่งเรามีครอบครัวก็คงจะทำอย่างคุณพ่อด้วยความที่ที่บ้านหนูอะค่ะอย่างคุณพ่อเขาก็จะแบบทำงานที่เมืองไทยแล้วก็สลับไปทำงานต่างประเทศตลอดอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะแบบว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันเต็มที่อะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องแบบการดูแลการเอาใจใส่ก็คือยังเต็มที่เหมือนเดิมค่ะก็คือเวลาที่แบบครอบครัวมีอะไรคุณพ่อก็เต็มที่ตลอดคุณพ่อเป็นคนเก่งนะครับคุณพ่อผมมีพี่ชายอีก2คนนะซึ่งเขาก็เลี้ยงดูมาไม่ว่าสถานการณ์ที่บ้านฐานะอะไรเป็นยังไงเขาก็ไม่เคยยอมแพ้นะครับเพราะว่าที่บ้านเคยมีเงินมาก่อนแต่ก็เคยล้มละลายมาก่อนช่วงนี้ล้มละลายก็ผ่านเรื่องราวมาค่อนข้างที่เยอะมากๆครับก็ขอบคุณคุณพ่อมากๆเราจะมีความประทับใจเล็กๆอย่างนึงเกี่ยวกับพ่อที่เรารู้สึกได้เสมอมาคือพ่อจะเป็นคนที่ถ้ามีอะไรดีๆเนี่ยเขาจะอยากให้ลูกก่อนเสมออย่างเวลาไปกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยเขาจะจิบสิ่งที่อร่อยที่สุดแล้วก็ให้เราแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้อร่อยลองกินดีแล้วเราจะรู้สึกได้เลยว่าเขาอยากให้สิ่งดีๆกับเราอะไรเงี้ยครับแล้วต่อให้แบบเหมือนเขายังไม่ค่อยได้กินอะไรเงี้ยเราก็จะบอกว่าเอ้ยพ่อกินบ้างดิอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรลูกกินเลยอะไรเงี้ยคือเขาก็จะเสียสละทุกอย่างให้เราถึงแม้มันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็จะรู้สึกได้ว่าเออนี่แหละคนเป็นพ่อคือต่อให้มันเล็กน้อยแค่ไหนถ้ามันเป็นสิ่งดีๆเขาก็อยากให้ลูกได้มากกว่าเขาอะไรเงี้ยครับครับผมกับป้านะครับก็จริงๆป้าเขาจะเป็นคนแบบขรึมๆหน่อยจะไม่ใกล้ชิดเราเท่ามาม่าแต่คือป้าเขาจะเวลาแบบมีเรื่องอะไรที่มันรุนแรงหรือว่าเราแบบรู้สึกแปลกไปเงี้ยคุณพ่อก็จะแสดงความเป็นห่วงเป็นใยเราออกมาเสมอแล้วแบบทุกครั้งที่ผู้ชายกับผู้ชายคำแสดงออกมาอย่างนั้นเราจะรู้สึกแบบอบอุ่นนะครับรู้สึกว่ายังไงเขาก็ยังเป็นห่วงเราถึงเขาจะแบบไม่ค่อยชวนเราคุยเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่จริงๆเขาก็ใส่ใจเราครับผมกับคุณพ่อเนี่ยไม่เจอกันนานมากครับผมเพราะว่าคุณพ่อแม่แยกทางกันใช่แต่ว่าคือมีโอกาสนานๆก็เจอทีนะฮะก็คือคุณพ่อก็เหมือนแบบมีส่งข้อความมาบอกว่าเนี่ยรู้ว่าเราทำงานหนักทำอะไรเงี้ยคือแต่ผมก็มีแบบถามคุณพ่อเพราะว่าตัวคุณพ่อเองเนี่ยเหมือนบางครั้งจะนัดเขามาทานข้าวเขาก็อยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับผมจริงๆแล้วเราโตขึ้นมาด้วยกันทั้งเราหนูคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราก็โตขึ้นมาด้วยกันหมดแต่คุณพ่อเนี่ยจะไม่ค่อยพูดจะเป็นคนที่ดูห่างๆตลอดแต่ว่าเชื่อไหมคะว่าตั้งแต่เกิดมาคุณพ่อไม่เคยตีหนูสักครั้งไม่เคยว่าสักครั้งคือจะเป็นเหมือนคุณแม่จะเป็นฝ่ายปกครองแต่ความสัมพันธ์คือทุกเรื่องเนี้ยเวลาหนูมางานเนี้ยบางทีคุณพ่อก็อาจจะไม่ได้ติดตามแต่พอถึงบ้านคุณพ่อจะบอกว่ารู้นะทำแบบนี้เอารู้จากไหนรู้จากพันทิปคือคุณพ่อจะติดตามข่าวสารหนู24ชั่วโมงจริงๆนะคะแต่เขาแค่ไม่พูดเขาจะบอกเนี่ยพ่อรู้นะวันนี้นี่ไปดูพันทิปไปเล่นแบบพ่อเช็คพันทิปตลอดแหละค่ายมวยปิ่นสินชัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในพันทิปคุณพ่อก็จะอัปเดตข่าวคราวก็รู้สึกว่าคุณพ่อน่ารักและที่ประทับใจในตัวคุณพ่อที่สุดก็คือคุณพ่อเป็นตำรวจด้วยแล้วก็ทำค่ายมวยและคุณพ่อก็เลยเป็นฮีโร่ของเราที่ไม่ว่าตอนนี้ศึกอัศวินดำจะเดินมานานถึง30ปีแต่คุณพ่อไม่เคยบังคับหนูเลยว่าต้องทำต่อคุณพ่อพูดว่าไปทำตามฝันของเราเหมือนที่คุณพ่อทำก็เลยเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าเขาเข้าใจเรามากๆค่ะวัยเด็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่คุณพ่อก็คอยดูแลเราเลี้ยงดูแบบนี้ก็ต้องมีวีรกรรมที่ร่วมกันประทับใจไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรกันบ้างวีรกรรมกับคุณพ่อเหรอครับคือจริงๆแล้วเด็กๆเราซนมากครับเด็กๆเราดื้อเราเคยแบบแสบมากคือเราทำผิดอะทำผิดแล้วก็โดนพ่อตีใช้ก้านมะยมอะดึงจากต้นมาแล้วก็หวดเราที่น่องอะไรเงี้ยก็แบบคุณพ่อเป็นคนที่มือหนักมากแล้วก็เข็ดมากคือไม่อยากทำผิดอีกเลยอาจจะไม่ค่อยมีนะวีรกรรมแต่ว่าเราประทับใจเรื่องการทำงานของเขาอะค่ะที่แบบเป็นคนที่ละเอียดแล้วก็จริงจังมากแล้วก็ทำงานทุกครั้งคือเห็นคุณพ่อตั้งใจทุกครั้งแล้วก็ผลงานก็คือออกมาดีตลอดอะไรเงี้ยจริงๆกิจกรรมมันมีเยอะแต่ว่ามีหนึ่งเรื่องที่ประทับใจคือทุกๆวันเกิดผมทุกๆปีในวันเกิดของผมเนี่ยเขาจะพาผมไปทานอาหารที่ผมชอบทานซึ่งเขาเนี่ยด้วยความที่ที่บ้านเป็นคนประหยัดเขาก็จะนั่งดูเราทานเขาก็จะไม่ทาน
สมมติว่าไปทานแบบ KFC อะไรอย่างเงี้ยเขาจะพาเราไปกินเขาจะเป็นคนประหยัดว่าเอ๊ะโค้กในนี้มันแพงจังเลยเราไปซื้อข้างนอกกันดีกว่าไหมซึ่งเขาเดินไปไกลมากแล้วเดินกลับมากับคุณแม่สุดท้ายก็แพงกว่าใน KFC แต่เขาก็ทำเพื่อเราเรื่องเหล่านี้เป็นอะไรที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่เคยลืมและรู้สึกว่าทั้งชีวิตผมต้องตอบแทนแค่แบบคุณพ่อคุณแม่ที่มีบุญคุณกับผมจริงๆไม่ค่อยทำวีรกรรมอะไรด้วยกันหรอกครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปเที่ยวไปอะไรอย่างนี้ด้วยกันมากกว่าแล้วก็ตั้งแต่เด็กๆพ่อจะเป็นคนที่เหมือนพยายามส่งผมเรียนกีฬานู่นนี่มีแบบเรียนปิงปองเรียนเตะบอลเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่เอาไหนเลยตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆนะแต่คือพอโตขึ้นเราก็กลายเป็นคนที่แบบสนุกกับกีฬาขึ้นมาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราจะรู้สึกได้ว่านี่แหละคือพ่อก็จะพาไปแบบลองทำอะไรที่มันที่เขาคิดว่ามันน่าจะดีกับเราเสมอๆอะไรเงี้ยครับจริงๆเด็กๆชอบเตะฟุตบอลกับป๊าป๊ามากคือถ้าคุณพ่อผมป๊าป๊าไม่ชอบฟุตบอลนะครับก็จะแบบผมจะไม่ได้เตะบอลจริงๆทุกวันนี้เด็กจะเตะกันบ่อยมากแล้วก็ทุกครั้งที่ป๊าป๊ามารับเราหลังเลิกเรียนอะไรเงี้ยก็จะชวนเขามาเตะกับเพื่อนเราก็ส่วนใหญ่ชอบเขาเรียกว่าชอบการสอนมากกว่าชอบลักษณะการสอนของคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อจะแมนๆอยากรู้อะไรอยากเขาเรียกว่าอยากรู้อะไรก็เหมือนให้ทดสอบให้แบบได้เรียนรู้ด้วยตัวเองเลยครับผมจะบอกว่าเราสนิทกันมากแต่เราไม่ค่อยได้บอกว่าแบบเราจะไม่คนจะไม่ค่อยเห็นรูปคู่หรืออะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเด็กก็จะเป็นคุณพ่อที่เวลาครูที่โรงเรียนเรียกคุณพ่อก็จะเป็นคนเข้าไปพบปะกับอาจารย์ค่ะก็จะเป็นอารมณ์แบบคุณพ่อรู้ว่าลูกสาวซนมากเพราะตอนเด็กหนูจะซนอะไรเงี้ยทำแบบยืนทำข้อสอบอยู่ดีก็จะลุกขึ้นไปเต้นอะไรเงี้ยคุณพ่อก็จะเป็นคนที่ไปคุยกับอาจารย์บ่อยค่อนข้างบ่อยค่ะก็จะเป็นวีรกรรมที่แบบไปทะเลาะกันที่โรงเรียนขำๆไม่มีอะไรค่ะก็จะเป็นคุณพ่อจะบอกว่าคุณครูครับเด็กซนคือเด็กฉลาดครับคุณพ่อจะช่วยลูกแก้ตัวก็จะเป็นความรู้สึกที่แบบโอ้พ่อน่ารักอะไรเงี้ยค่ะวันดีๆพิเศษแบบนี้ในโอกาสวันพ่ออยากจะบอกอะไรคุณพ่อกันบ้างล่ะคะรักพ่อมากครับแล้วก็อยากให้พ่อได้ดูแลตัวเองเยอะนะครับอย่ากินเยอะเพราะว่ากินเยอะปุ๊บเนี่ยก็จะแบบว่าสุขภาพก็จะไม่ค่อยดีนะครับเบาหวานก็จะตามมาขอให้คุณพ่อดูแลตัวเองแล้วก็อยู่กับลูกไปนานๆนะครับก็อยากให้คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองเยอะๆเพราะว่าเหมือนที่ทำงานเนี่ยที่ผ่านมาค่ะเขาทำงานหนักมาตลอดแล้วเราก็เป็นห่วงเขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้คุณพ่อดูแลตรงนี้ป้า谢谢包从小养到24岁了那现在就只剩您能享福我会用心的工作努力来照顾你和妈ก็ขอบคุณคุณพ่อนะครับที่ดูแลผมมาตลอด24ปีนะฮะที่ดูแลทุกๆวันนะครับและทุกวันผมก็จะเหมือนเดิมนะฮะทุกวันผมจะโทรหาคุณพ่อคุณแม่อยู่วันละแบบ3เวลาอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นอะไรที่ติดเป็นนิสัยอยู่แล้วก็จะไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็จะดูแลคุณพ่อคุณแม่ดีๆครับจริงก็ไม่ได้บอกรักพ่อบ่อยๆนะครับแต่ว่าก็พยายามทำตัวให้เป็นลูกที่น่าภูมิใจของพ่อแล้วก็ขอบคุณที่เป็นพ่อที่น่ารักเสมอมาครับรักป๊าอยู่แล้วครับผมก็อาจจะไม่ค่อยได้บอกรักเท่าไหร่แต่ก็เราก็แสดงออกด้วยการกระทำเนาะทุกวันนี้แบบทำงานอะไรเราก็ตั้งใจเพื่อให้ป๊าสบายอยู่แล้วครับก็ถึงแม้ไม่ได้เจอนานครับก็อยากจะบอกพ่อว่ารักพ่อแล้วคิดถึงพ่อมากครับรักคุณพ่อมากๆนะคะแล้วก็ถึงเราจะไม่ค่อยได้บอกรักกันเสมอแต่อยากให้พ่อรู้ว่าเอ็มรักจริงๆแล้วก็อยากจะให้ก็คุณพ่ออยู่เยอะแล้วก็อยากให้พ่ออยู่กับเอ็มนานๆไปเรื่อยๆค่ะนี่ก็เป็นอีกความประทับใจของซุปตากับคุณพ่อในวันพิเศษดีๆของปวงชนชาวไทยอย่างไรก็อย่าลืมบอกรักคุณพ่อกันด้วยนะคะคุณผู้ชม